เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพหรือ Health and Wellness Tourism City okay. คือหมุดหมายสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยุคใหม่วันนี้หนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตคุณก้านประชุมพันธ์เลขาธิการสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยจะพาเราไปเที่ยวชมบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่หาดกะตะหรือหาดรูปพระจันทร์เซียวที่มีเกาะปูอยู่กลางทะเลเป็นสัญลักษณ์สำคัญของหาดกะตะที่สวยงามแห่งนี้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ถ้านักท่องเที่ยวที่ใช้รถเข็นหรือมุดล้อจะไปเที่ยวชมธรรมชาติหาดทรายและท้องทะเลภูเก็ตอย่างใกล้ชิดก็คงต้องใช้วิธีทัวร์ยกล้อกันแบบนี้ครับเอ๋ครับกิจสนะทัวร์ยกล้อของจริงครับนี่ท่านประธานใหญ่เดอะบีชพลาซ่าต้องมายกให้เห็นจริงๆเลยนะครับกิจสนะทัวร์ยกล้อหาดกะตะภูเก็ตที่นี่จะเป็นเมืองพักผ่อนบ้านปลายของผู้สูงวัยและก็เป็นเมืองสนุกสนานในส่วนของกิจกรรมแอคทิวิตี้เรื่องของการกิจกรรมทางสปอร์ตโอ้นี่เน้นกลุ่มผู้สูงวัยเป็นหลักเลยนะครับสูงวัยเป็นหลักแล้วก็จริงๆทุกภาคส่วนเนี่ยเราจัดกิจกรรมให้หมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนก็จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเจ็ตสกีเรื่องของสกีโต้คลื่นนะครับเรือบานหน้าโบ๊ทนะครับเรื่องของกิจกรรมท้าทายในส่วนของทางทะเลนะครับโอ้โหนี่เยอะแยะมาทีนี้เนี่ยการเข้าถึงนะอาจารย์จ๊อบเดี๋ยวต้องให้ดร.ชุมเขตเราพูดถึงในแง่ของอารยสถาปัตย์อยากให้ดูภาพตรงนี้นิดนึงนะครับคืออันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าเอ้ยชวนคิดต่อว่าถ้าสมมติว่าวิวแชร์เนี่ยจะต้องลงมาชายหาดซึ่งเป็นไฮไลท์อยู่แล้วเนี่ยต้องมาสัมผัสทะเลได้เนี่ยนะครับจะทำยังไงได้บ้างจริงๆแล้วเราอาจจะมีทางลาดนะครับที่เป็นทางลาดแบบชั่วคราวสามารถม้วนพับเก็บได้นะครับปรับระดับตามน้ำขึ้นน้ำลงได้นะครับแล้วก็สามารถวางบนชายหาดแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องยกเข้ามาที่หาดต่อไปอาจจะไม่มีกิจสนายกล้อแต่วีเห็นมาชายหาดได้เลยโอ้คิดว่าที่นี่มีศักยภาพทำได้แน่นอนทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือกันนะครับก็ถือว่าอารยสถาปัตย์เข้ามาในวันนี้ผมก็เลยได้คุยทางธรรมศาสตร์แล้วก็ทางคุณกิจสนะว่าถ้ามีอารยสถาปัตย์เนี่ยมันจะเสิร์ฟของการท่องเที่ยวได้อีกนะเพราะว่าต่อไปเราจะจัดงานเอ็กโปใหญ่ๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีกรีนมอบิลิตี้การเดินทางที่สะดวกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อารยสถาปัตย์ตอบโจทย์กับพื้นที่ด้วยนะครับขอบพระคุณครับและใครที่ได้มาเยือนเกาะภูเก็ตก็ต้องอย่าลืมหาโอกาสขึ้นมาชมวิวทะเลสุดสวยบนยอดเขากะตะที่สวนอาหารบ้านสวนใจเขียวที่นี่มีอาหารอร่อยราคาหลักร้อยแต่ทว่าวิวหลักล้านครับสวนใจเขียวเนี่ยเป็นที่ธรรมชาติมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ดั้งเดิมของพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ทำมาแล้วก็พี่ล้วงก็สานต่อนะคะตอนนี้สวนใจเขียวมีผลไม้เยอะแยะเลยนะคะมีผลไม้ทุเรียนที่ที่นี่เขาติดอันดับเหมือนกันเขาจองล่วงหน้าเลยค่ะมีอาหารก็พี่ล้วงก็เอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะพวกสมุนไพรบ้างไข่เป็ดไข่ไก่ที่พี่เลี้ยงในสวนหมดเลยค่ะพี่ล้วงก็เอามาแปรรูปเป็นอาหารที่นี่เลยนะคะแล้วก็ผักปลอดสารพี่ล้วงก็ปลูกเองค่ะที่สวนใจเขียวนี่ทำเองครอบวงจรเลยค่ะขอบคุณพี่น้องนี่ช่วยกันค่ะช่วยกันแบ่งงานกันทำค่ะแล้วก็ได้มาเป็นสวนใจเขียวได้ถึงบัดนี้ค่ะกราบขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนในพื้นที่เกาะภูเก็ตก็ล้วนแล้วแต่ช่วยกันส่งเสริมผลักดันเรื่องของการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวลด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศวัยและทุกสภาพร่างกายก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเที่ยวเมืองไทยและที่นี่เกาะภูเก็ตไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามันครับ